สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศุกร์ที่6กันยายนนะครับพรุ่งนี้ได้พักผ่อนแล้วนะครับโอเคเมื่อคืนนี้มีบอลอุ่นเครื่องนะครับจะเรียกว่าอุ่นเครื่องได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเขาเล่นเนชั่นส์ลีกกันนะครับเดี๋ยวนี้บอลอุ่นเครื่องในยุโรปเนี่ยมันจะเป็นเนชั่นส์ลีกหมดนะครับคือทำให้มีความหมายขึ้นมาทำให้มีมูลค่าขึ้นมานะครับเนชั่นส์ลีก2024เริ่มแข่งเมื่อคืนนี้นะครับในลีก A ลีกสูงสุดเหมือนกับดิวิชั่นสูงสุดเขานี่แหละนะครับลีก A กลุ่ม1เมื่อคืนนี้โปรตุเกสเอาชนะโครเอเชียไป2-1นะครับเดียโก้ดาโลทำคนเดียว2 ประตูยิงให้โปรตุเกส1แล้วก็ทำเข้าประตูตัวเอง1นะครับนาทีที่7ในดาโลสอดเข้ามายิงให้โปรตุเกสขึ้นนำ 1-0 นะนาที34คริสเตียโนโรนัลโดแปะจ่อเข้าไปนะครับเป็น 2-0 จากการเปิดของราฟาเอลลีอัลนะครับโครเอเชียมาไล่เป็น 2-1 นาที41ดีโก้ดาโลทำเข้าประตูตัวเองยิงมันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับดาโลแบ็คขวาปีศาจแดงเนี่ยนะครับครึ่งหลังทำอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับจบเกมโปรตุเกสชนะ 2-1 เก็บ3คะแนนแรกนะครับเกมนี้ลูกที่โรนัลโดยิงได้เนี่ยนะทำให้พีโดสร้างประวัติศาสตร์ครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกที่ยิงได้ถึง900ประตูรวมหมดทั้งสโมสรทั้งทีมชาติคือตั้งแต่เริ่มเล่นบอลอาชีพมาเลยแหละนะครับนับหมดเมื่อคืนนี้เป็นลูกที่900นะครับท่านผู้ชมครับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยของวงการฟุตบอลที่ยิงถึง900ประตูนะครับมาไล่ดูนะคือประตูแรกของโรนัลโดเนี่ยก็คือเขายิงให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมต้นสังกัดในโปรตุเกสนะครับยิงในลีกโปรตุเกสเจอกับโมเรเรนเซ่เมื่อปี2002นะเมื่อปี2002ประตูแรกปี2002ประตูที่100ยิงท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับปี2008ตอนนั้นก็คือเล่นให้แมนยูแหละประตูที่500ยิงเมาโม่ทีมสวีเดนในแชมเปี้ยนส์ลีกปี2015นะครับและมาถึงประตูที่900ก็คือยิงให้โปรตุเกสชนะโครเอเชียเมื่อคืนนี้นะครับนักเตะที่ยิงเกิน800ประตูในประวัติศาสตร์มีแค่2คนอันดับ1ก็คือพีโดนะครับคริสเตียโนโรนัลโดยิง900ประตูจาก 1,230 นัดอันดับ2ลีโอเนลเมสซี่นะครับยิง838ประตูจาก 1,091 นัดนะอย่างน้อยพีโดก็มีตัวเลขที่เหนือกว่าเมสซี่แน่นอนก็คือยิงประตูเยอะกว่าครับยิง900ลูกเมสซี่ยิง838ลูกนะครับอันดับ3คือเปเล่นะครับยิงรวม762ประตูจาก 1,362 นัดอันดับ4โรมาริโออดีตกองหน้าทีมชาติบราซิลนะครับยิงไป755ประตูอันดับ5เฟอร์เรนซ์ปุสกัสตำนานลูกหนังฮังการีนะครับยิง724ประตูส่วนนักเตะในปัจจุบันอีกคนหนึ่งที่ยังเล่นอยู่ก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ตอนนี้ยิงรวม634ประตูนะครับก็คือประมาณนี้นะครับเป็นสถิติของวงการฟุตบอลเขานะครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันก็คือลีก A กลุ่ม1โปแลนด์นะครับบุกชนะสกอตแลนด์ได้3-2คู่นี้ยิงกันมันเลยนะครับซิบาสเตียนซิมาสกี้กับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยิงให้โปแลนด์นำ 2-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังสกอตฮึดสู้นะครับท่านผู้ชมครับบิลลี่กิลมอร์กับสกอตแมคโทมินีตีเสมอเป็น 2-2 เกือบเสมออยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงทดเวลาโปแลนด์มาได้จุดโทษนะครับนิโคลาซาเลฟสกี้สังหารเข้าไปนาที97เป็นประตูชัยเลยนะครับโปแลนด์ชนะ 3-2 นะส่วนในกลุ่มอะไรวะกลุ่ม4ลีก A โอ้โหปวดหัวจริงว่าพาเอเนชั่นลีกนี่ไม่รู้อะไรคือมันแบ่งเป็นลีก A ลีก B ลีก C ลีก D อะไรมันเนี่ยนะครับก็ไล่กันมาทีมใหญ่ก็จะอยู่ในลีก A อะไรประมาณเนี้ยนะกลุ่ม4ลีก A เซอร์เบียเสมอกับสเปนแชมป์ยุโรป 0-0 นะครับยิงกันไม่ได้นะสเปนใช้ชุดแข็งแกร่งลงเลยนะครับท่านผู้ชมครับลามินยามาลลงนะครับนิโก้วิลเลียมส์ดานิโอโมลงหมดนะครับมาร์ตินซูบิเมนดี้ผู้ไม่อยากเป็นหงลงตัวจริงให้สเปนเมื่อคืนนี้แล้วก็มีดานิคาบาฮาวก็ลงนะครับแต่ว่าหน้าเป้าเขาใช้อาโยเซ่เปเรสยิงไม่ได้นะครับเจาะเซอร์เบียไม่เข้าเสมอ 0-0 นะอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้เดนมาร์กชนะสวิตเซอร์แลนด์2-0นะครับมีอยู่คู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่ที่แบบแฟนบอลคงไม่สนใจอ่ะแต่ว่าเป็นเกมประวัติศาสตร์ก็คือทีมชาติซานมาริโน่นะครับท่านผู้ชมครับในลีกดี
A B C D อยู่ล่างลีกล่างๆลีก D กลุ่ม1ซานมาริโนสร้างประวัติศาสตร์ชนะในเกมเป็นทางการครั้งแรกในรอบ20ปีครับในรอบ20ปีเนี่ยเพิ่งชนะครั้งแรกเมื่อคืนนี้ครับซานมาริโนเอาชนะลิกเทนสไตน์1ประตูต่อ0นะคือซานมาริโนเนี่ยนะครับตั้งแต่ลงแข่งระดับชาติมาเนี่ยเขาเคยชนะแค่2นัดในประวัติศาสตร์ของทีมเลยทีมชาติซานมาริโนเนี่ยนะครับมีชนะแค่2นัดทั้ง2นัดคือการชนะคู่แข่งทีมเดียวกันก็คือลิกเทนสไตน์นะครับหนแรกที่ชนะครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ทีมชาติซานมาริโนก็คือชนะลิกเทนสไตน์ 1-0 เมื่อปี2004นะครับอีก20ปีต่อมาก็คือ2024เมื่อคืนนี้แหละชนะลิกเทนสไตน์ได้อีกครั้งสกอร์เท่าเดิมด้วย 1-0 อย่างนี้เจอกันบ่อยๆคงจะดีนะสถิติคงจะดีขึ้นนะเขาก็มีวันของตัวเองนะทีมเล็กๆเนี่ยซานมาริโนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไปเจอพวกทีมใหญ่ก็แพ้ตลอดแหละนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีวันที่แบบชนะได้บ้างถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามนะครับนะ20ปีชนะสักนัดหนึ่งอะไรเงี้ยคิดดูเลยนะแต่เขาแบบโอ้โหฉลองกันใหญ่เลยนะเมื่อคืนชนะนะฉลองกันบ้านแตกเลยนะครับท่านผู้ชมครับทีมชาติซานมาริโนเห็นแล้วก็ดีใจแทนนะครับส่วนทีมชาติไทยตอนนี้อยู่เวียดนามนะครับไปอุ่นเครื่องทำศึก LP Bank Cupเป็นบอล3เศร้านะครับมีแข่ง3ทีมนะเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีทีมไทยมีทีมชาติรัสเซียรัสเซียชุดที่ส่วนใหญ่นักเตะเล่นในประเทศนะครับนะทีมชาติไทยขาดตัวเก๋าหลายคนเลยนะไปเล่นเที่ยวนี้นะครับนะไม่มีอุ้มธีราธรไม่มีมุ้ยธีรศิลป์ไม่มีเจชนาธิปไม่มีตังสารัตน์นะครับสุประโชคสุประชัยก็ถอนตัวแล้วเจ็บหมดเลยนะครับฉะนั้นโค้ชมาซาตะอิชิก็บอกว่าไม่ซีเรียสกับผลแข่งนะจะทดสอบนักเตะใหม่นะครับของเราก็มีดาวรุ่งลงสนามหลายคนนะครับท่านผู้ชมครับกัปตันทีมคือวีรเทพป้อมพันธ์นะเป็นกัปตันทีมครั้งแรกเอเลสดอเลาะเป็นรองกัปตันนะครับทีมไทยจะลงเล่นนัดแรกเจอกับรัสเซียวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับส่วนนัดที่2เจอกับเวียดนามวันอังคารที่10กันยายนครับพรุ่งนี้เจอรัสเซียถึงตัวหลักเขาไม่มาแต่ว่าเมื่อวานนี้นัดแรกรัสเซียถล่มเวียดนามไป 3-0 เวียดนามแพ้รัสเซียในนัดแรก 3-0 รัสเซียทีมนี้ยังไงเขาก็มีมาตรฐานของเขานะครับมาตรฐานรัสเซียพรุ่งนี้ได้ทดสอบกันว่าทีมชาติไทยเจอกับรัสเซียผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับนานๆทีเราจะได้เล่นกับรัสเซียยังไงก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะเล่นให้สนุกสู้ให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับโอเคมันดูเรื่องโมซาร่านะครับพี่โมเนี่ยเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลถึงจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับล่าสุดก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่นะแต่ข่าวบอกว่าโมอยากอยู่เล่นให้กับหงแดงต่อไปไม่อยากย้ายไปค้าแข้งในซาอุดิอาระเบียเพราะอะไรเพราะพี่โมไม่อยากเป็นเหมือนซาดิโอมาเน่มาเนี่ยอดีตเพื่อนร่วมทีมหงแดงซึ่งแบบคอมเมนต์กันบ่อยๆนั่นแหละเพราะพี่โมไม่ยอมส่งให้มาเนี่ยยิงมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ในซาอุดิอาระเบียอยู่กับทีมอัลนาเซอร์ทีมเดียวกับพี่โดนะครับทีมเดียวกับโรนัลโดนะครับฐานะร่ำรวยแน่นอนนะครับได้ตังค์เยอะมาเนี่ยแต่ว่าเขาเหมือนกับถูกลืมไปจากวงการถูกลืมจากวงการเลยคือไม่มีกระแสไม่มีข่าวอะไรเลยมีแต่ข่าวพี่โดคือพี่โดต่อให้มาเล่นเมืองไทยนี่ก็เป็นข่าวระดับโลกอะนะแต่มาเน่เนี่ยก็คือแบบเงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยนะโมซาร่าไม่อยากเงียบแบบนั้นคือไม่อยากย้ายไปแล้วแบบหายจ้อยอะไรเงี้ยนะไม่มีกระแสคนไม่พูดถึงอะไรเงี้ยโมเขายังอยากเล่นอยู่ในยุโรปอยู่ในลีกระดับสุดยอดนะอยู่ในกระแสคนให้ความสนใจนะครับอยากเล่นในลีกอยากเล่นในเกมระดับสูงสุดต่อเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากย้ายจากลิเวอร์พูลครับแต่ว่าลิเวอร์พูลรักโมซาร่าแค่ไหนล่ะไอ้อันนี้มันก็ต้องมองสองมุมคือพี่โมเขาแฮปปี้โมซาร่าก็คือแบบอีกจุดหนึ่งก็คือครอบครัวเนี่ยลูกเมียเนี่ยเขาก็มีความสุขกับชีวิตในอังกฤษฉะนั้นก็ไม่อยากย้ายบ้านคือถ้าย้ายจากอังกฤษไปซาอุเนี่ยมันต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับ
ปรับตัวเยอะนะบ้านใหม่วัฒนธรรมใหม่แล้วก็สิ่งแวดล้อมใหม่อะไรเงี้ยบางทีผู้ใหญ่ปรับได้แต่ว่าเด็กยังไงก็ไม่รู้ไงถูกไหมโมซาร่าคิดเยอะครับแต่ว่าในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยการต่อสัญญากับนักเตะอายุเกิน30ขึ้นไปอย่างที่พวกเราก็รู้กันดีอยู่นะครับก็คงจะเสนอให้ไม่เยอะนะครับนะคือถ้าต่อปีเดียวอะไรเงี้ยโมก็คงแบบโอ้โหก็คงแซดน่ะนะคงผิดหวังอ่ะใช่ไหมอายุ30กว่าเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องการความมั่นคงถูกไหมอย่างน้อยก็ต้อง2ปีว่าเฮ้ยถ้าสมมติลิเวอร์พูลจะเสนอมาแล้วโมโอเคเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องสัญญาใหม่ก็ควรจะสัก2ปีถูกป่ะนะ3ปีนี่คงยังไม่ถึงนะต้องรอดูครับท่านชมว่าลิเวอร์พูลจะเสนอสัญญาใหม่โมซาร่าหรือไม่นะครับหรือว่าจบฤดูกาลนี้ก็ทางใครทางมันนะครับคือวงการฟุตบอลอาชีพมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับนะวงการกีฬาโลกมีข่าวเศร้าคือเรื่องของรีเบคก้าเชปเตเกนะครับนักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกอูกันดาเนี่ยนะเธอเพิ่งเสียชีวิตนะครับหลังจากที่โดนแฟนเก่าเนี่ยนะครับจุดไฟเผาต่อหน้าลูกสาวของตัวเองนะเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเชฟเตเกเนี่ยไฟไหม้ทั้งตัวเลยมีแผลไหม้ 80% ของร่างกายนะครับนะลูกสาวเล่าให้ฟังว่าจะเข้าไปช่วยแม่นะครับแต่ก็โดนผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยเตะออกมาอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้นะครับชาวบ้านพยายามเอาน้ำมาสาดนะพยายามช่วยกันแล้วนะครับแต่ว่าเชฟเตเกก็คือไฟมันลุกท่วมนะครับไปนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ3วันแล้วก็เมื่อคืนนี้เสียชีวิตนะครับคนช็อกเลยเพราะว่าเพิ่งเห็นเธอในโอลิมปิกที่ปารีสหมาดๆนะนะครับรีเบคก้าเชปเตเกเนี่ยลงแข่งวิ่งมาราธอนโอลิมปิกที่ปารีสได้อันดับ44นะครับอันดับ44นะเมื่อเช้านี้ในเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยภาพนิ่งมันขึ้นผิดเหมือนคนละคนนะครับนะเชปเตเกก็คือเธอเนี่ยเคยมาแข่งที่เมืองไทยนะครับเคยมาได้แชมป์วิ่งมาราธอนในเมืองไทยเมื่อปี2022นะครับเป็นการจากไปของเธอเมื่อวานนี้ก็ถือว่าน่าตกใจนะครับน่าตกใจเหมือนกันนะโอเคไปสรุปพาราลิมปิกหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้เราได้เหรียญเพิ่มจากวีลแชร์เรซซิ่ง800เมตรชาย T53 นะครับพงศกรแปรยอได้เหรียญเงินนะครับได้เหรียญเงินนะไล่คู่ปรับก็คือเบรนท์ลากาตอสไม่ทันเบรนท์ลากาตอสได้เหรียญทองนะครับพงศกรแปรยอเหรียญเงินนะเท่ากับเจ้ากรเนี่ยตอนนี้ในพาราลิมปิกปารีสได้ไปแล้ว1เหรียญทองและ2เหรียญเงินนะครับนั่นคือวีลแชร์เรซซิ่ง800เมตรชายคลาส T53 นะครับยกน้ำหนักหญิง55กิโลกรัมขึ้นไปน้องแบมน่ารักมากคนนี้น้องแบมนี่ผมชอบมากดูภาพตอนที่เธอแข่งเมื่อวานนี่โอ้โหสู้น่าดูน้องแบมกมลพันธ์กระราดเพชรนะครับลุ้นถึงการยกครั้งสุดท้ายคือยกครั้งที่3อ่ะนะครับเธอเรียกน้ำหนัก108กิโลกรัมนะต้องหึบไว้นะครับคือยกน้ำหนักพาราลิมปิกเนี่ยก็จะนอนแล้วก็จะมีคนที่แบบส่งเหล็กให้นะครับต้องรับมาแล้วเกรงไว้แล้วก็ยกนะแล้วก็ต้องรอสัญญาณว่าเขาให้ผ่านหรือเปล่าสุดท้ายผ่านนะครับผ่านในการยกครั้งที่3 108กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงเลยแบบนี้กรี๊ดผมหูกรี๊ดดังกว่าสายสุนีอีก ตัวเล็กนี่เดียวกรี๊ดเสียงดังเลยโอ้โหเหรียญทองแดงเว้ยเฮ้ยชนะที่4แค่3กิโลอ่ะคิดดูเราได้ที่3ได้เหรียญทองแดงนะครับยินดีด้วยจริงๆนะน้องสนุกมากน่ารักมากนะครับเป็นเหรียญแรกของยกน้ำหนักไทยในพาราลิมปิกที่ปารีสนะครับนะน้องแบมกมลพันธ์กระราดเพชรนะครับท่านผู้ชมครับส่วนบ็อกเซียนะครับคู่ผสม BC4 พรโชคลาภเย็นกับนวลจันทร์พลศิลานะครับได้เหรียญทองแดงนะครับในนัดชิงเหรียญทองแดงชิงกับแคนาดาเราชนะ6-1ได้เหรียญทองแดงกลับบ้านนะครับวันนี้เชียร์รุ่งโรจน์ไทยนิยมนะครับแข่งปิงปองนะครับเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว MS6 นะเมื่อวานนี้รุ่งเนี่ยลงแข่งรอบรองชนะเลิศชนะมือ1โลกปีเตอร์โรเซนไมเออร์จากเดนมาร์ก3-2เกมนะครับ10-12 11-7 17-15 6-11และ11-8เฉียดฉิวจริงๆนะครับรุ่งโรจน์เข้าชิงเหรียญทองเจอกับอิตาลีนะครับมัตติโอปาเรนซานในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เชียร์รุ่งโรจน์ให้คว้าเหรียญทองให้ได้นะครับ
แล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันเชียร์สายสุนีจนะนะแข่งเอเป้บุคคลหญิงนะครับวิลแชร์ฟันดาบนะวันนี้สายสุนีลุ้นเหรียญทองจากเอเป้บุคคลหญิงเมื่อวานนี้เสียดายครับท่านผู้ชมครับวิลแชร์ฟันดาบของเราเนี่ยเมื่อวานนี้มีแข่งประเภทฟอยทีมหญิงนะครับเราตกรอบ16ทีมนะครับแพ้เกาหลีใต้45-42คะแนนของเราก็มีสายสุนีนะครับมีอภิญญาทองแดงมีเดือนนาคประสิทธิ์ครับแพ้เกาหลีตกรอบไปไม่ได้เหรียญ นะครับแต่ไม่เป็นไรสายสุนีมีแข่งต่ออีก2รายการนะครับในประเภทเอเป้วันนี้บุคคลหญิงแล้วก็วันเสาร์ก็เป็นประเภททีมเอเป้นะครับสายสุนีขอให้ได้เหรียญทองเพิ่มมาละกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันจันทร์กลับมาคุยกันต่อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ